มาดูวันนี้ที่แรกที่เดียวในไทยครับไม่ตามใครแต่ใครอย่ามาตามผมแล้วกันนะฮะบุญโฮมอยู่ไหนฮะเรียกบุญโฮมไม่หน่อยครับอันนี้ส่งใครครับอันนี้ส่งใครฮะรถอะไรสั่งมานานยังสีขาวบุญโฮมฮะถือกล้องไหนฮะน้องโบหยิบข้อใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมาถึงเลยครับผมโอ้โหเที่ยงคืนกว่ายังมีคนดูอีกเหรอเนี่ยถือนะครับผมใครมาดูคืนนี้นะครับฝากแชร์ให้หน่อยว่าไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับถูกต้องครับผมนะฮะไม่ใช่อันนี้นะฮะฝากแชร์หน่อยบอกเลยว่าสุดจริงนะครับเราทำอะไรที่แรกมาแล้วบ้างนะลูกสั้นลูกสั้นตรงรุ่นนะลูกสั้นตรงรุ่นที่แรกในไทยนะครับผมมั่นใจว่าผมคือตัวจุดกระแสนะครับอ้อดูบอลไปด้วยอ๋อนะฮะผมคือตัวจุดกระแสนะครับนะครับนะฮะตอนนี้เนี่ยท่อตรงรุ่นนะครับที่เป็นแบบสแตนเลส304ดัดไร้รอยคลอดเนี่ยตอนนี้ทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศทุกคนก็พัฒนาตัวเองขึ้นมานะฮะล่าสุดเราทำท่ออะไรครับไทเทเนียมแท้ตรงรุ่นผมว่าผมก็ทำออกมาเป็นคนแรกนะฮะนะครับไทเทเนียมเงาได้ไหมผมเห็นทำกันมีแต่เรียนแบบด้านๆมีแต่ทำไทเทเนียมก็ทำด้านๆ นะฮะผมทำไทเทเนียมเงาวุ้งวิ้งน่าจะเป็นคนเดียวในไทยนะสำหรับรถเก่งนะจริงๆเนี่ยผมบอกให้นะครับในสายบิ๊กไบค์หรือดีเซลหัวนี่บางที่นะฮะเขาทำกันฟุ้งฟิ้งแล้วนะสายเบนซินเรานี่ยังแบบแอคอาร์สมาร์ทแมทเอางี้ผมทำแล้ววันนี้ผมมีเด็ดกว่านั้นครับผมบอกเลยว่าผมน่าจะเป็นที่แรกในไทยสำหรับรถพิกัดนี้นะครับกับท่อฟูลี่ไทเทเนียมฮะหายยิบมาหน่อยแค่นี่มันพลาสติกหรือเปล่าแล้วนะฮะสำหรับคนที่รอคอยกันผมมีออเดิร์ฟมา2ใบดีไหม2ใบก่อนนะใครอยากเฟี้ยวฮะเลี้ยวมาก่อนเลยเบาโคตรแล้วไม่ใช่เบาเพราะว่าแบบเอาไทเทเนียมแบบกะโหลกกะลากระโปรงหมามาทำนะฮะใครบอกไทเทเนียมเกรดหนาๆแท้ๆดัดไม่ได้ผมจะพูดให้ฟังก่อนนะครับข้อดีของท่อไอเสียเนี่ยที่ดีเนี่ยนะครับ1จะต้องตรงให้มากที่สุดคุณดูไว้นะครับร้านท่อไอเสียร้านไหนที่แม่งดัดโค้งไปโค้งมานะครับ1ท่อไอเสียต้องตรงให้มากที่สุด2ส่วนโค้งจะต้องไม่คลอดไม่บีบไม่มีรอยเชื่อมนะครับไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยคลอดไม่มีรอยต่อผมใช้ความพยายามในการหาวัสดุเกรดสูงที่สามารถดัดได้ขนาดนี้จริงๆมีคนลองดัดอยู่แล้วนะครับบ้านเราผมเห็นร้านท่อมีตรงมีดัดไอสัตว์ดัดเอียงประมาณ4องศา5องศาอย่างนั้นจะดัดดีกว่าเสียเวลาปัญญาอ่อนนะครับนี่ของที่ผมใช้เกรดดีเสมอต้องดีที่สุดวิ่งที่สุดฝากแชร์หน่อย
ฟูรี่ไทเทเนียมแท้ทั้งใบนะครับฟูรี่ไทเทเนียมแท้ทั้งใบฝรั่งอายอ่ะบอกเลยฝรั่งอายเบามากคุณดูครับนี่คือไทเทเนียมดัดได้แล้วนะครับไทเทเนียมทุกจุดหน้าแปนคุณดูครับไทเทเนียมดัดแบบไม่มีรอยคอดเงารอยเชื่อไม่ก๊อปปี้ใครนะครับดูฮะฟุ้งฟิ้งกิ่งแก้วแววตาเบาหวิวใบนี้นะครับตรงรุ่น Jazz GK นะครับม้าไม่เพิ่มคืนเงินการันตีครับใส่คู่กับเฮดยาวสำหรับเกียร์ MT เพิ่ม11แรงม้านะครับสำหรับเกียร์ออโต้ใบเดียว5แรงม้าที่สำคัญครับเสียงไม่แว้นแน่นทุ้มผมบอกนะฮะผมไม่เคยตามใครแต่พวกใครๆอ่ะอย่าตามผมแล้วกันอย่าให้กูเห็นนะตอนกูทำเงาๆอย่างเงี้ยเฮ้ยของปลอมหรือเปล่าสแตนเลสหรือเปล่าสแตนเลสชุบสีหรือเปล่ากูจำได้ถึงขนาดมีคนมาพูดนะฮะให้ผมได้ยินนะครับว่าแม่งผสมเหล็กหรือเปล่ามึงไปเอาแม่เหล็กมานะไปเอาแม่เหล็กมาดูดไอ้บ้าไทเทเนียมอ่ะแม่เหล็กถูดได้ไหมมึงไปเอาแม่เหล็กมาดูดนะครับผมมีรุ่นไฮบริดสำหรับคนเซฟคอร์สรุ่นสแตนเลส304ยังมีอยู่นะครับนะครับรุ่นสแตนเลส304ยังมีอยู่นะฮะรุ่นที่เป็นไฮบริดนะครับชุบกันความร้อนก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้สำหรับคนที่ต้องการแบบโคตรพ่อโคตรแม่พีคนะฮะอยากจะแบบไล่เบาคุณต้องการไล่เบาแต่คุณบอกเลยฮะ1รอยเชื่อมที่คุณเห็นเวลาเขาเชื่อมไทเทเนียมนะครับ1รอยเชื่อมคือ1ความแรงที่หายไปเชื่อมกี่รอยความแรงคุณก็ดรอปลงไปเท่านั้นนะครับกว่าผมจะทำได้เนี่ยไม่ได้ได้เลยนะเว้ยเหนื่อยมากนะครับเสียไทเทเนียมไปไม่รู้เท่าไหร่นะครับ1รอยเชื่อมคือ1การสะดุดไอ้พวกที่เชื่อมเยอะๆก็คิดเอาว่ากี่สะดุดคุณดูครับนี่คือไทเทเนียมนะครับไม่ใช่สแตนเลสชุบสีมีคนอยากพิสูจน์ผมมีใบเซอร์นะครับในเรื่องของวัสดุแต่ผมไม่ให้คุณดูหรอกเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าพวกมึงรู้กันนะมึงก็ไปหาแล้วก็มาทำตามกูอีกทำตามกูไม่ว่าเว้ยคนเราอะแต่แม่งทำตามแล้วแม่งชอบด่าไงทำตามกูแต่ขิงกูเงี้ยผมบอกเลยนะครับวงการเรามันจะพัฒนาเว้ยต้องแข่งกันทำดีครับเชื่อผมอย่าแข่งกันน้ำลายนี่อันนี้คือฟูรี่ไทเทเนียมนะครับทั้งเส้นเบามากนะครับสำหรับรถที่ชอบต้องการไล่เบานะครับขอความรู้หน่อยครับเรื่องรอยเชื่อมท่อว่าไงครับจะอยากได้ความรู้อะไรเรื่องเชื่อมท่อครับนะครับไม่มีครับโอ้โหผมทับคือต้นทุนมันสูงนะครับแล้วเวลาทำเนี่ยมันต้องมีจำนวนมันต้องดัดนะครับอันนี้ GK ครับใครที่เป็นสาวกแจ๊ส GK นะครับ VR 14ไทเทมีครับ VR 14แล้วก็มีไทเท VR 14ไทเทเนียมรุ่นไฮบริดนะครับ 7,500 ตรงรุ่นของมีเลยนะครับนะครับของมีเลยนะครับนะครับอันนี้เราทำมาเพราะจริงคนไทยของแพงก็ไม่อยากซื้อกันอีกอ่ะ
ผมทำมาสำหรับคนที่ต้องการความคนแพ้คนแม่สุดนะฮะเรื่องการวิ่งดีหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับท่อที่นี่เกิดมาได้ถึงทุกวันนี้ไม่ได้เกิดมาเพราะว่าขี้โม้ฮะท่อทุกวันนี้ที่คนใช้กันอยู่เนี่ยเพราะมันวิ่งดีมันแตกต่างนะครับแล้วลูกค้าผมส่วนใหญ่เนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่สายน้ำลายใส่ไปแล้วก็ไม่ค่อยไปโม้กับใครหรอกนะครับนะครับนะกี่บาทโอ้โหไม่รู้จะคิดเท่าไหร่เลยว่ะเหี้ยต้นทุนแพงจัดอะจริงๆกว่าจะดัดได้นี่แม่งเสียไปไม่รู้กี่อันนะครับนะฮะเอาเป็นว่าทำให้คุณดูครับ FC 1.8 จะมีป่ะครับ FC 1.8 นะครับคุณใส่ตัวไฮบริดก็พอครับของมีเลยนะครับนะครับ A250 จอดทำได้นะครับ72,000นะครับนะครับ A250 Fully Titanium 72,000ทั้งเส้นถ้าท่อนหลังนะครับผมคิด 40,000 กว่าแต่ต้องเชื่อมนะครับผมไม่สามารถที่จะดัด A250 ขนาดนี้ได้ไม่ไหวจริงๆฮะขอทำเป็นตรงรุ่นนะครับนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นไทเทเนียมดัด 72,000 ครับ A250 นะครับนะฮะผมบอกนิดนึงนะครับผมมาวันนี้ได้นะฮะมีคนบอกไม่ได้เกิดมาว่าขี้โม้นะฮะนะครับนะครับนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคนที่ไม่ได้บ้าไทเทเนียมนะครับสแตนเลส304ดัดไม่มีรอยคอดยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวไฮบริดนะครับก็ยังวิ่งดีอยู่นะครับก็ 6,900 นะครับนะครับส่วนคนที่ต้องการความบ้าพลังสุดๆกูอยากจะไล่เบากูอยากได้ไทเทเนียมที่แม่งโคตรพ่อโคตรแม่เจ๋งกว่าเขาไม่มีรอยเชื่อมที่นี่ทำได้แล้วนะครับที่นี่ทำได้แล้วนะฮะใครอยากได้จัดไปครับนะครับครับพอดีผมใส่ท่อบางหมดทั้งเส้นท่อสำนักไหนว่าบางหมดบางมดบางมดมั้งนะครับพอดีผมใส่ท่อบางมดทั้งเส้นอยากจะใส่ไปนะถือลองได้ครับคือคุณจะใส่บางมด JTC Pro Decker อะไรวะไอมีอะไรอีกวะกูเบื่อชื่อนี้มันซ้ำๆมากเลยสารพัดท่อและอยากจะลองท่อผมก็ไปลองผมไม่ได้ห้ามนะครับนะครับเอาไปลองดูเผื่อมันแมทชิ่งกันอาจจะเอาถ้าเป็นเกียร์ MT ก็ผมว่าแนะนำควรจะเอาท่อนกลางเดิมมานะครับแล้วก็เก็บเฮดเดอร์ที่เป็นท่อคู่ของบางมดไว้นะครับแล้วก็ไปใส่คู่ตัวนี้ได้ครับนะครับอาร์ตมึงไปใส่เหอะอาร์ตนะนะครับใครพิมพ์มาวะเออนะครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยบางสำนักเนี่ยอาจจะใส่ได้เพราะว่าต้นทางมาดีเอาของผมไปเสริมก็ได้นะครับคนที่ถามมาเมื่อกี้นี้ก็ผมแนะนำว่าเก็บเฮดคู่ยาวไว้ถ้าเป็น GMT ของบางมดแล้วก็เปลี่ยนใบนี้ได้ครับผมว่าน่าจะแมทชิ่งกันนะครับลองดูได้นะครับนะฮะส่วนใครที่แบบเฮ้ยราคาแม่งเวอร์ไปเปล่ากลัวราคาสูงก็จัดรุ่นไฮบริดไปครับผมการันตีว่าแรงแน่นอนนะฮะนะครับโอ้โหคุณนัททับพบผมว่าถ้าสูตรนี้ไม่รู้นะผมไม่ขอวิจารณ์แล้วกันนะครับนะครับคุณนัททับพบผมว่าลองเปลี่ยนดูไหมลองเปลี่ยนดูก่อนดีกว่าแล้วคุณจะตอบตัวคุณเองได้ผมขอไม่พูดออกสื่อนะเรื่องท่อสำนักอื่นนะครับไม่พูดดีกว่าดีไม่ดีก็ไม่พูดดีกว่านะครับนะครับนะครับมาอีกแล้วอยากได้ท่อไทเททั้งเส้นมันแรงหรือเปล่าล่ะมึงจะใส่ทั้งเส้นเนี่ยพูดปากจะฉีกนะครับนะครับพูดปากจะฉีกนะบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะดีเสมอไปอย่างที่ผมทำออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนี้มันเป็นท่อตรงรุ่นนะครับมันก็พอที่จะขึ้นรูปให้ได้นะจ๊ะนะจ๊ะนะครับใส่ท่อ GK นะมาจะ2ปีแล้วไม่เคยเลี้ยวไปไหนขอบคุณมากครับมีคนเลี้ยวไปเยอะถ้ากล้ากล้าไม่ดีเลี้ยวกลับมาครับผมจัดให้โดนอาเจนไปแล้วไม่งั้นได้ใส่ท่อผมบอกเลยฮะการพนันไม่ทำให้ใครร่ำรวยนะครับอยากมีชีวิตหัวกรวยจงแทงพนันบอล นะฮะนะครับผมนะครับ HGK Auto 4,500 ของมีเลยนะครับคุณปุ๊กปิ๊กรักในหลวงนะจ๊ะอ่ะวันนี้เอามาให้ชมนะครับตัวอย่างกับท่อฟูรี่ไทเทเนียมเอซัสซีตรงรุ่น
Jazz GK 2ใบเอางี้ดีกว่า2ใบนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใบหนึ่งผมจะเปิดประมูลเอาเงินไปบริจาคการกุศล1ใบนะครับ1ใบพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดประมูลท่อฟูรี่ไทเทเนียมแท้ตรงรุ่นเงินทุกบาททุกสตางค์เดี๋ยวเราไปทำบุญร่วมกันนะครับนะครับส่วนอีก1ใบนะครับที่เป็นฟูรี่ไทเทเนียมการันตีนะครับแรงม้าไม่เพิ่มคืนเงินให้3เท่าอีกใบนึงเปิดเท่าไหร่ดีวะผมขอเปิดราคาที่ 9,900 นะครับฟูรี่ไทเทเนียมดัดแบบไม่มีรอยคอดนะครับไทเทเนียมทั้งเส้นการันตีความแรงนะครับหนาพิเศษนะครับดูครับไม่ใช่เอาไทเทเนียมเกรดบางๆห่วยๆมาทำให้พวกคุณนะครับนะครับนะฮะผมจัดไปนะครับ 9,900 เนี่ยเขาบอกว่าไทเทเนียมเงาไม่ได้ผมทำเป็นคนแรกอย่าตามผมนะนะครับต่อไปเขาโชว์รอยเชื่อมกันใช่ไหมแล้วก็ไม่แรงใช่ไหมผมจัดให้นะครับไทเทเนียมแท้ดัดได้ไม่มีรอยคอดจบไหมนะครับด่าผมอย่าตามผมนะไอ้พวกที่ชอบว่าผมอะอย่าเรียนแบบกูละกันมึงก็เชื่อมต่อไปนะครับนะครับอย่าให้เห็นนะว่ามีไทเทเนียมเงาๆแบบนี้ออกมาในตลาดนะจ๊ะแรงเหมือนสแตนเลสไหมครับแรงกว่าที่ครับคุณกิตินันพอคุณนะครับผมบอกเลยฮะถ้าเป็นท่อนอกงานแบบนี้นะฝรั่งยังดัดไม่มีไม่กี่เจ้านะถ้าเป็นท่อนอกดัดแบบนี้ออโต้ใช้ได้ครับใบอย่างเงี้ยของญี่ปุ่นน่ะมึงซื้อกันได้ลูกละ 3-4 หมื่นไม่เคยต่อราคาของกูเนี่ยคนไทยและกูมั่นใจนะว่า GK กูวิ่งดีกว่าท่อนอกผมกล้าพูดนะไลฟ์สดเนี่ยแก้ไม่ได้นะผมกล้าพูดว่าท่อตัวเนี้ย GK ผมวิ่งดีกว่าท่อนอกไทเทเนียมราคา 3-4 หมื่นนะครับผมขาย 9,900 สนับสนุนกันปะล่ะหรือต้องบ้าของเจแปนคิดเอาเองครับคิดเอาเองญี่ปุ่นน่ะมาอู่กูไม่รู้กี่สำนักนะครับถ้ากูไม่เจ๋งนะเว้ยแม่งไม่มาหรอกเข้าใจป่ะมาไม่รู้กี่สำนักทำไมต่างชาติอ่ะแม่งยังอยากรู้จักกูเลยแล้วทำไมคนไทยเนี่ยนะครับซึ่งขัดขากันเองนะครับผมฝากอ่ะ1ใบฟูรี่ไทเทเนียมดัดไม่มีรอยคอดทั้งใบผมให้ 9,900 นะครับอีก1ใบพรุ่งนี้บ่ายผมจะประมูลเพื่อการกุศลนะครับนะครับคุณณภัทรครับท่อที่มีรอยเชื่อมมันไม่ดียังไงโอ้โหไอ้เหี้ยเชื่อมแล้วมีรอยสะดุดปะล่ะผมตอบไปแล้วนี่เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วถามอีกแล้ววนกลับไปดูบ้างดิพูดไม่รู้กี่ร้อยกี่หนแล้วง่ายๆตะกะง่ายๆโตแล้วคิดเองมั้งดิท่อเสียทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้มันโฟใช่ไหมครับคุณแล้วเวลามีรอยเชื่อมมันโฟไหมครับมันก็ต้องมีรอยสะดุดข้างในใช่ไหมครับถามอะไรวะพูดไปไม่รู้กี่รอบถามเหมือนแกล้งโง่อะเออนะฮะทำได้ครับคุณพีรมัตทำได้ครับยาลิส 1.5 กูไม่ทำหรอกไอ้เหี้ยไม่ไหวจริงๆมึงคิดดูกูต้องมาตีลูกกลมๆอ่ะที่เป็นไทเทเนียมอ่ะนะไอ้ลูกบวบอ่ะนะครับโอ้โหแล้วกูขายมึงลูกละ 15,000 มึงจะซื้อกูไหมเมื่อกี้เนี้ย GE Auto นะครับ GE Auto มีไทเทเนียมรุ่นไฮบริดนะครับ 6,900 นะครับฟูรี่ของ FB ก็99แต่ยังไม่ได้ทำนะครับโอ้โหไม่ไหวนะครับ Civic FC ใช้ที่ผมมีอยู่เถอะไม่ต้องดิ้นรนนะ 6,900 ไทเทเนียมนะครับ 6,900 นะฮะจัดไป GK ใครสนทักมาเนาะแหม VVTI เอางี้รถมึงเทอร์โบหรือเปล่าถ้ารถมึงเป็นเทอร์โบเดี๋ยวกูคัสตอมให้นะครับก็เป็นฟูรี่นะเอ้ยเป็นไฮบริดนะครับ Vios 2013ไฮบริดเถอะครับอย่ามาเวอร์ถึงฟูรี่เลยเชื่อผมลองก่อนลองไฮบริดก่อนนะครับลองไฮบริดก่อนนะจ๊ะนะครับล้อสวยครับเพื่อนชอบจะไปใส่ตามขอบคุณครับบีไหนวะเนี่ยคนจริง2018ไอ้บ้านะครับ
เออมีลิ้นแดงมีลิ้นคาร์บอนก็มีนะก็มึงไปใส่เทอร์โบที่อื่นนะ VVTi Air 4ถ้ามึงใส่เทอร์โบที่กูรถมึงก็จบไปแล้วเลี้ยวหลายอู่เนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเป็นไงเจ๊งไทเทกับไฮบริดต่างกันยังไงไปย้อนดูเองบ้างนะนะหรือไม่ก็มาดูที่ร้านถ้าอยากรู้มาดูที่ร้านเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนี่อ่ะดูก่อนนี่ไฮบริดนี่คือสแตนเลสนี่คือรุ่นสแตนเลส304นะครับเห็นไหมครับดัดนี่มีรอยก้อนเหมือนกันนี่คือเลส304นะครับนะครับ304นะอันนี้คือรุ่นไฮบริดนี่คือรุ่นไฮบริดดูครับนี่คือรุ่นไฮบริดนี่คือไทเทเนียมนะครับแท้ทั้งลูกนี่คือรุ่นไฮบริดนะครับส่วนช่วงนี้จะไม่ใช่มันจะเป็นชุบกันความร้อนนะครับเลสชุบกันความร้อนเนี่ยอย่างเงี้ยคือรุ่นไฮบริดผมเรียกว่ารุ่นไฮบริดก็คือตัวลูกเนี่ยเป็นไทเทเนียมนะครับสองลูกหน่อยครับนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยคือราคา 6,900 นะครับสุดไม่ได้เดี๋ยวทะลุมีเฮ้ยกูจะบอกให้ไปมึงจ้างกูก๊อปปี้ท่อสูตรปะกูมีเครื่องแล้วเว้ยไปมึงอยากทำท่อมอไซค์มึงโทรหากูเดี๋ยวกูจัดให้ราคาเล้าๆแล้วตีแบรนด์มึงเลยสูตรไหนที่มึงว่าเจ๋งแล้วเว้ยไปเดี๋ยวกูจัดให้เอาว้าวสูตรไหนที่มึงว่าเจ๋งมึงถือมา1ใบเดี๋ยวกูคลอดให้อ้าวพี่กูพูดจริงกูแม่ไม่ตลกนะเนี่ยมึงจะเอาแบบไหนไทเทเนียมอ่ะยับแม่มือเชื่อมกูมีแล้วกูเรียกว่าอะไรดีวะวัสดุแม่งอันง่ายๆมึงไม่เคยเจออันไหนนะเว้ยทอบิ๊กไบค์ทำได้ครับแต่ผมขอจำนวนแค่นั้นเองผมบอกฝาบอกนี้นะครับท่อบิ๊กไบค์นะครับหรือว่าท่อนะใหญ่ปลายเมื่อกี้มันจะ100-150หรืออะไรก็ตามแต่อันที่มึงคิดว่าเจ๋งอ่ะยกมาเดี๋ยวกูถอดแบบให้แล้วกูตีแบบมึงให้เลยปลายนะจ๊ะท่อสูตรบายปลายนะจ๊ะจุบุ๋ยรับรองสุดตีนกูบอกให้จริงเครื่องเชื่อมแม่งเป็นล้านไอ้เหี้ยมึงโชว์เก็ดเลยเก็ดแหละโชว์เก็ดเลยจัดให้ท่อบิ๊กไบค์ได้หมดนะครับเอ้ยผมพูดจริงเพียงแต่ว่าคือท่อมอเตอร์ไซค์ครับผมขอจำนวนแค่นั้นเองเด็กผมเชื่อมได้นะครับผมขอจำนวนเปิดใจให้กันคุณซื้อท่อไทเทเนียมเนี่ยราคาไหนเปิดใจให้ผมคุณเปิดราคามาแล้วคุณเอาสูตรมาเดี๋ยวผมจัดการให้จะแต่งตรงไหนเป็นของเราเองมีลายเซ็นของเราสูตรของเราผมปรับแต่งให้ได้นะครับคุณณภพัฒน์ไม่รู้ก็ย้อนไปฟังแสดงว่าคุณเพิ่งมาติดตามผมนะครับคุณณภพัฒน์ที่ถามเรื่องรอยเชื่อมย้อนกลับไปดูก่อนผมพูดเรื่องนี้ร้อยหนพันหนไม่ใช่ว่าผมจะต้องมาตอบคุณคนเดียวเวลาคุณถามแล้วผมต้องมาตอบคุณถ้าคุณแฮปปี้คุณก็ดูต่อถ้าคุณไม่แฮปปี้คุณบล็อกนะแจมออกไปครับนะครับโอเคไหมผมไม่ต้องมานั่งเอาใจพวกคุณนะครับแค่นั้นเองผมพูดคุณถูกใจผมคุณก็ดูคุณไม่ผูกใจผมไม่แฮปปี้ก็ลบไปก็ไม่ต้องมาดูผมเพราะว่าอะไรผมไม่ได้เป็นวิทยากรที่มีหน้าที่ที่ต้องมาตอบคำถามซ้ำๆเดิมๆทุกวันเรื่องรอยเชื่อมเนี่ยผมพูดไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันหนแล้วไงอ่ะก็ผมไม่พอใจอ่ะแล้วผมจะพูดได้ป่ะล่ะนะครับนะครับเออนะครับแฮปปี้กับนิสัยผมคุณก็ดูกันต่อคุณไม่แฮปปี้นิสัยผมคุณก็เลิกดูแม่มันแค่นั้นเองจบจะไปดูมันทำเหี้ยอะไรไอ้แจมอ่ะฮะไม่ชอบมันจะไปดูมันทำไมล่ะนะครับแค่นั้นเองนะนะครับนะคือบางอย่างมันเป็นคำถามเดิมๆเข้าใจผมด้วยนะครับนะฮะนะผมบอกให้อันนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้มีถามมานะนี่คือสแตนเลส304อันนี้คือไทเทเนียมไฮบริดนะครับใจเย็นๆขายของขายของกลุ่มให้เจ๊คนขายของนะครับอันนี้ใครเนี่ยผมไม่ได้สไตล์ขายของเว้ยผมอยู่ตรงนี้นะผมมาถึงทุกวันนี้ผมไม่ใช่พวกสไตล์ขายของบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไอ้แจ่มแม่งขายของดีหรือว่าแบบเฮ้ยมันขายของเก่งกูบอกเลยนะเว้ยทำอู่มาทุกวันนี้ไม่ได้แบบสไตล์ขายของนะกวนตีนด้วยกูบอกเลยกูกวนตีนด้วยนะครับแต่ผมของจริงแค่นี้เองของจริงเข้าใจปะแค่นั้นแหละรักกันชอบก็ดูก็ติดตามไม่ชอบสไตล์นี้
ไอ้เหี้ยนี่แม่งปัญญาอ่อนแม่งดูแม่งท่อคัสตอม C250 คูเป้คืออย่างนี้ครับคุณเต้ผมอ่านถูกป่ะ250นะผมแนะนำเป็นสแตนเลสนะครับผมมีสูตรผมทำให้ได้ว่า250ผมคิดไปประมาณหมื่นกว่าบาทไม่แพงเลยไม่แพงเลยเพราะว่าความแพงเนี่ยมันไปอยู่ที่ดิฟฟูเซอร์หลังซึ่งปลายสวยๆเนี่ยราคามันจะสูงการทำท่อราคาไม่แพงมากนะครับไม่แพงมาก C250 ที่ถามมาเมื่อกี้นี้นะผมบอกเลยหมื่นกว่าบาทม้าไม่เพิ่มผมไม่คิดเงินนะครับมีไดโน่ให้เทสเที่ยวละพันเองถูกๆนะครับนะครับนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับนะฮะเงาน้ำแตกข้างบ้านยืมไปใช้เฉยไม่คืนด้วยเฮ้ยใช่เหรอนะครับนะตามนั้นท่อมาหน้า2ดีเซลเข้ามาจัดการได้ทำสดได้นะครับ 4,500 น้ำยารีโหลดใช้ได้จริงขัดเฮ้ยสายมอไซค์นะเว้ยผมเห็นชมมามากเลยเรื่องน้ำยารีโหลดฝากหน่อยไหนๆก็พูดแล้วมอไซค์นะน้ำยารีโหลดผมเอาไปลองใช้ดูสายมอไซค์แฮปปี้มากนะเว้ยเอาไปลองดูเทอร์โบ GK 44,000 ครับนะครับเทอร์โบ GK 44,000 FK ออกกลางใช่ไหม FK ออกกลาง 7,000 บาทครับนะครับ FK ออกกลาง 7,000 บาทเมื่อยไหมครับนิดหน่อยคนถือกล้องไว้ไหมครับโอเคเมื่อยนะนะครับอ่ะยังไงผมฝากหน่อยเผื่อใครอยากแชร์ก็แชร์ไปหน่อยฟูลี่ไทเทเนียม GK 9,900 ผมให้ใบหนึ่งนะครับแล้วก็พรุ่งนี้อีก1ใบนะครับเอาเรื่องเสียงบ้างทุ้มไม่ทุ้มอยู่ที่อะไรบ้างครับอยู่ที่วัสดุกับการออกแบบฝรั่งเนี่ยเขาถึงก็มีซาวด์เอนจิเนียร์เลยนะเว้ยในการทำท่อพักบ้านเราคือซาวด์มั่วนะครับคิดกันเอาเองลองผิดลองถูกมันเป็นอย่างนั้นนะนะครับนะครับ FC 1.5 รีแฟตหรือใส่กล่องรีคุณธนัทครับไอ้กล่องที่เขาใส่เนี่ยมันก็รีแฟตนะครับนะฮะนะครับมันอยู่ที่สเต็ปของคุณจะเอาแบบไหนนะครับนะครับมันอยู่ที่ของคุณจะเอาแบบไหนน้าใช้น้ำยาปูหนวดกูไม่ใช้หนวดกูถึงหล่อมแหลมเนี่ยเป็นหมอยหญิงไงนะฮะนะครับนะครับผมนะครับท่อมินิทำได้ครับคุณบอยครับทำได้ครับทำเป็นปลายคาร์บอนได้เลยสวยๆครับหมื่นกว่าบาท20,000กว่าบาท FCRS ท่อแบบบีบอพักปลายกับเดินสดสุดคือจริงๆการเดินสดควรจะมีกล่องนะครับนะครับควรจะมีกล่องนะครับไม่งั้นโล่งเกินไปเสียงมันจะหนวกหูนะครับ FCRS ผมแนะนำควรจะมีหม้อพักนะครับนะครับไอ้พวกที่ไม่มีหม้อพักคือมันไปเค้นหาเวลาครับถ้าเราไม่ได้สายสนามมึงไม่ได้คุยกันแบบไอ้เหี้ยชนะกันจุด1วินาทีแล้วมึงก็โม้กันเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องไปทำสูตรเสียงดังครับเงียบๆอย่างที่ผมทำขายอยู่ตอนแรกอ่ะดีอยู่แล้วนะครับไอ้ที่ผมทำกันดังๆออกกลางออกหายเหวอะไรเนี่ยคือมันจะไปเอาเวลานะครับท่อ GK Stainless 4,000 มีครับนะครับนะครับนะครับมีครับนะ FC FK ที่เป็นตัวเทอร์โบไม่ต้องไปทำให้มันดังถ้าคุณไม่ได้ไปมีความสุขกับการที่เฮ้ยกูวิ่งเร็วกว่ามึงในสนาม 0.001 วิกูเร็วกว่ามึง 0.002 วิถ้าคุณไม่ได้มีความสุขตรงนั้นคุณใส่สูตรปกติครับแล้วล่าสุดมีชุดคอมโบกล่องที่ผมกำลังจะออกมาจำหน่ายพวกคุณดูที่ผมไปเทสมานะครับ9,900แม่เย็ดเอ้ยโหหยาบ9,900ไอ้เหี้ยวิ่งเข้ารถทำเป็นแสนเลยจบเลยมึงจบเลยน้าไม่ยอมผมไม่มีใครยอมให้หามีให้ผมคนดินะฮะนะครับนะฮะไอเมล่าเซตโบจบงาน 69,000 ครับนะครับนะครับมีแตกฟรีคือเหี้ยอะไรวะอะไรคือแตกฟรีวะน่าจะเป็นแจกฟรีมากกว่าอะไรคือแตกฟรีวะน่าจะพิมพ์ผิดว่าแจกฟรีมีแจกฟรีไหมที่บ้านทำอาชีพอะไรครับที่บ้านคุณไอคนที่ถามว่ามีแจกฟรีไหมเนี่ยผมถามหน่อยที่บ้านทำอาชีพอะไรขายกะเพราไข่ดาวแจกกูฟรีไหมหรือทำอะไรขายตู้เย็นขายทีวีแจกกูฟรีไหมเออที่นี่ไม่เคยมีของฟรีนะเว้ยกูทำอู่มา10 ปีกูไม่เคยแจกฟรีกูไม่เคยโปรโมทเพจกูไม่เคยหาเลยวะลงโฆษณากูไม่เคยจริงๆนะครับคนที่โฆษณาเยอะคือคนที่แม่งขายไม่ออกนะครับจริงๆกูไม่เคยแจกแจกทำเหี้ยอะไรของกูดีแจกทำไมเวลาผมเล่นเกมแจกของเห็นไหมผมแจกอะไรที่มันกุ๊บกิ๊บกิ๊บน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าของที่ผมแจกอย่างเงี้ยแจกทำเหี้ยอะไรของมันดี
ขายไม่ได้ไม่บูดไม่เน่าไอสัตว์เก็บไว้ดูเองก็ได้นึกออกป่ะนั่งแจกฟรีมันก่อให้มีค่าปัญญาอ่อนจริงนะครับชุดเตอร์โบ้เฉยครับ 44,000 ครับผมนะครับจบงาน 75,000 นะจ๊ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องครับผมนะโอ๊ยกูเมื่อยแล้วอะถึงแม้มันจะเบาเนี่ยขาตั้งกล้องใกล้จะล่วงแล้วแต่ว่ามันก็ถือไว้นานๆก็เหมือนกันนะไอ้สวมเอาไปเก็บอ่ะให้ดูอีกทีให้ดูอีกทีฟูรี่ไทเทเนียมตรงรุ่นแจ๊ส GK นะครับดัดไม่มีรอยคอดสีเงาฟุ้งฟิ้งที่แรกที่เดียวในไทยนะครับผมไม่ตามใครแต่พวกใครๆอย่ามาตามผมนะฮะเบาหวิวบอกเลยจัดราคาโปรให้ฮะ 9,900 เท่านั้นนะท่อดีเซลผมไม่อยากไปแข่งกับดีเซลจริงโรงงานมันก็ทำนะโรงงานที่มันดัดให้ผมมันก็ทำอยู่นะจะแบบอย่าให้ผมมีศัตรูมากไปกว่านี้เลยครับทุกวันนี้ไอ้จับมันโผล่มาจากไหนเนี่ยคนเกลียดทั้งประเทศแล้วจริงๆผมไม่เคยทะเลาะกับใครเลยนะไม่อยากจะทะเลาะกับใครเลยนะรักทุกคนเนี่ยร้านค้าเนี่ยนะครับวัยลงวัยรุ่นวัยแก่วัยชรารักหมดอ่ะนะครับแต่ก็ไม่เข้าใจว่าวันนึงเนี่ยผมมาจากดินเนี่ยผมค่อยๆกระดึ๊บเติบโตขึ้นมาด้วยการทำงานเนี่ยทำไมเกลียดที่หน้าผมกันจังวะนะครับนะครับเนาะไปละแค่นี้ไลฟ์นานไปแล้วมีอะไรให้ถ่ายไหมฝั่งนู้นไม่ก็เลดอาเรียมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีผมต้องตัดผมต่อมีนักซิ่งไหมแผ่นใต้เครื่อง TK มีนะครับไหนแผ่นอ่ะมีคนถามแผ่นใต้เครื่องมาพาไปดูหน่อยว่าเรามีของอะไรบ้างจบนะครับ FC นะฮะผมมีหมดนะครับแผ่นใต้ท้องเนี่ย Jazz GE Jazz GK City เก่า City ใหม่ Vios Yaris Civicนะครับมีหมดนะครับทำไมเลือกลง GK ก่อนครับก็ผมใช้ GK ไงแค่นั้นเองทำไมต้องเลือกลง GK ก่อนผมถามหน่อยถ้าผมไม่ทำ GK ก่อนไหนสมมติคุณเนี่ยคุณเป็นร้านเนี่ยคุณทำรถอย่างผมเนี่ยนะครับคุณจะทำท่อรุ่นอะไรก่อนนะถามนิดนึงนะจะทำอะไรก่อนดี CHR เหรอขายใครวะถามหน่อยรถก็ไม่มีเชี่ยเอ้ยแผ่นใต้ท้องอะครับ 4,000 ครับนะผมถามหน่อยให้กูไปขายใครก็กูขับ GK มีให้กูไปทำท่อรถอะไรฮะขับ GK ไปทำท่ออะไรวะถามจริงเฮ้ยคำถามแม่งไม่สร้างสรรค์เลยแผ่นใต้ท้องแอคคอร์ดไม่มีวะแผ่นใต้ท้องเครื่องซิตี้12แผ่นนิดนึงนะ 4,500 นะครับท่อ PVC ไปซื้อร้านปากซอยบ้านพ่อมึงนะครับคุณเฮดคุณชื่ออะไรวะนะ HANA อยากได้พ่อ PVC ซื้อร้านปากซอยบ้านพ่อมึงนะที่นี่ไม่มีนะครับท่อ GK ตัวใหม่มั้ยยังคืออะไรวะใส่ได้กันได้หมดไม่เข้าใจท่อ GK ตัวใหม่มันก็มีมาตั้งนานแล้วนะ2018แล้วเหรอ2017ก็มีแล้วนะครับแผ่นใต้ท้อง Vios 14 4,500 ครับนะครับ G7 ต้องจอดทำนะจ๊ะนะครับ Vios เท่าไหร่ครับแผ่นใต้เครื่อง 4,500 จ้ะนะครับน้ำมันเครื่องเรดไลน์มีครับผมนะครับซิตี้ตัวเก่าขนาดไหนครับท่อไทเทนี่เทิร์นท็อกสแตนเลสได้ไหมได้ครับผมโอ้โหชื่อเฟซมึงกูไม่อยากจะตอบเลยเหี้ยดูชื่อเฟซมันดิหล่อเฟี้ยวกระเจี๊ยวเรืองแสงไอ้สัตว์มึงคิดได้ไงชื่อเฟซแต่ละคนในชนตินไอ้เชี่ยอ่านแล้วไม่อยากจะตอบเลยเหี้ยโอ้โหเฮ้ยกูเริ่มเมื่อยแล้วไอ้สัตว์แต่มันเบาดีนะไอ้สมถือดิถือสองไอ้สมไปดิเต้นด้วยเต้นดิไอ้เชี่ยไอ้สัตว์แม่งเต้นเบาไหมเบาไหมเบามากเลยฮะขออีกทีเต้นอีกทีเขาบอกว่าเวลาขายของต้องเต้นดิเป้เต้อร่อยจังพิตตี้วันสงกรานต์ดีกว่าไอ้เหี้ยเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมูลนะครับอย่าลืมโอเคนะขาตั้งกล้องเมื่อยแล้วนะจริงโหดไหลยาวเหลือเกินเฮ้ยเอาไปแล้วบ๊ายบายวันนี้ก็ฝากแชร์หน่อยนะครับใครที่ใช้ GK สาวก GK นะครับท่อตัวใหม่ฟูรี่ไทเทเนียมนะฝากหน่อยนะครับทำเล่นๆอย่าไปซีเรียสนะร้านตรงร้านท่ออย่าไปซีเรียสผมไม่ได้ทำมาตีใครนะผมทำสนุกบอกเลยว่าต้นทุนมันแพงไม่ได้ทำมาแบบเวอร์วังหรอกทำมาแบบให้ลองดูว่าเออมีอะไรเงี้ยนะครับใครอยากได้ก็สั่งมานะครับนะใจเย็นแค่นี้แหละบ๊ายบาย
วันนี้ครับเดี๋ยวผมทำงานต่อก่อน